อาหารเสริมรังนกที่เราทานกันนั้นทำมาจากรังของนกนางแอ่นชนิดหนึ่งที่เรียกกันว่านกนางแอ่นกินรังครับพวกมันจะสร้างรังในเวลากลางคืนโดยสำรอกน้ำลายจากต่อมน้ำลายที่มีลักษณะเป็นเมือกเหนียวและโปร่งแสงนะครับเมื่อสัมผัสกับอากาศก็จะแข็งตัวจนคล้ายกับวุ้นเส้นที่อัดบัวกันแน่นเป็นรูปครึ่งถ้วยนะครับรังนกแท้จะให้สารอาหารประเภทโปรตีนต่างจากรังนกปลอมที่ทำมาจากยางไม้หรือว่ากำนะครับที่ให้สารอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตโดยรังนกปลอมส่วนใหญ่จะทำจากยางไม้ชนิดที่มีคุณสมบัติดูดน้ำจนพองตัวทำให้มีลักษณะคล้ายกับวุ้นซึ่งเมื่อนำมาต้มจะดูเหมือนกับรังนกแท้มากๆแต่ผิวสัมผัสกระด้างกว่าและไม่มีกลิ่นคาวตามธรรมชาตินะครับนกนางแอ่นจะสร้างรังขึ้นมาเพื่อใช้ในการวางไข่ในช่วงฤดูผสมพันธุ์นะครับแต่ถ้าหากว่ารังนกที่สร้างมาปั๊บเนี่ยถูกเก็บไปมันก็สามารถสร้างรังใหม่ขึ้นได้ทันทีนะครับผู้ได้รับการสัมปทานให้เก็บรังนกได้นั้นสามารถเก็บรังนกในจุดเดิมได้เพียงแค่2ครั้งเท่านั้นนะครับเนื่องจากว่าในครั้งที่3จะปล่อยให้รังนกนั้นใช้ในการวางไข่เพื่อป้องกันไม่ให้ประชากรนกลดลงครับ